วันนี้รถดำเลิกงานแล้วครับวิ่งกันทั้งวันเลยครับโอ้โหอีซูซูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้มาถ่ายรถดำจันทบุรีให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับโอ้โหคันนี้โตโยต้าฮีโร่ครับฮีโร่ใช้พาวลอยทุกคันเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูคันนี้ก่อนคันนี้เป็นพาวลอยที่ใส่ล้อแม็กนะฮะนี่ครับพาวลอยใส่ล้อแม็กซื้อนี่เห็นไหมฮะใส่ล้อแม็กได้ด้วยนี่ครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นล้อแม็กเช่นเดียวกันอันนี้เป็นโฟวินนะฮะเครื่อง 3,000 ทำไมเครื่องมันเดินหอบจังอะปั๊มครับทำปั๊มมาใช่ป่ะอ๋อเหรออ๋อทำปั๊มมามันเลยหืดหืดหืดอย่างนี้ใช่ไหมสุดยอดทำมาหมดลูกการคอเหรอโอ้โหโมมาเยอะเหมือนกันนะฮะคันนี้นะครับนี่ฮะอีซูซูดราก้อนนี่สวยมากนี่ครับจะให้เพื่อนๆดูคันนี้นี่โตโยต้าครับถึงจะเป็นรถรุ่นเก่าแต่ก็หาเงินได้นะครับนี่ฮะคันนี้ก็ใช้พาวลอยเหมือนกันล้อหลังนี่น่าจะใส่ล้อ16นะครับนี่ฮะใส่ล้อ16ใหญ่ใส่ล้อใหญ่ครับล้อหน้าจะเป็นล้อ15นะคันนี้ใส่บอลตกลงนี่เขาหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมีคนถามหลายคนแล้วก็แล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่มาข้างนี้นะคันนี้ให้เขาดูเองเลยใช่ไหมนี่ครับนี่เอาเนี่ยใครอยากจะซื้อนะครับให้ดูเลยนี่ช่างแจ็คแล้วก็มีเบอร์โทรให้ด้วยครับจับกล้องนิ่งๆแคปเบอร์โทรไว้ครับแล้วก็ลองโทรไปนะฮะหาซื้อได้ครับช่างแจ็คแคปซิ่งโอ้โหนี่ครับโอ้โหคันนี้หล่อครับใส่แล้วหล่อของบอลเจ้าเดียวกันป่ะคนละเจ้าครับคนละเจ้าของบอลเจ้าไหนอ่ะของผมมีนบุรีครับแล้วไม่มีโลโก้อ่ะไม่มีครับ ไม่ได้เป็นอู่ครับเขาทำให้เฉยอ๋อเขาทำให้เฉยนะฮะนี่ครับให้ดูคันนี้แต่ก็มีเพื่อนๆชอบนะฮะมีเพื่อนๆหลายคนที่ถามมานะว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับคันนี้ก็พาวลอยเช่นเดียวกันนิสสันครับบึกบึนวันนี้เลิกงานกันแล้วครับเพื่อนๆเลิกงานกันแล้วก็คุยกันนิดนึงปรึกษากันเรื่องงานพรุ่งนี้เราจะลุยแบบไหนอย่างไรกันต่อดีนี่ฮะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสายงานของรถดำจันทบุรีครับนี่ครับโอ้โหรถน้องบอลสายลุยครับจะพาเพื่อนๆมาชมคันนี้ครับนี่ฮะคันนี้ก็เป็น Isuzu TFR คันนี้ช่างนัดจัดให้แล้วก็ออกมาวิ่งงานเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะสามารถหาเงินได้แล้วสีขาวครับคันนี้มีเทอร์โบด้วยนะฮะใส่เทอร์โบเข้าไปด้วยรถรุ่นเก่าอัดเทอร์โบเข้าไปแรงดีแน่นอนโอ้โหฝุ่นเพียบเลยอ่ะอย่างนี้ต้องเป่ากองทุกวันนะเนี่ยเนาะต้องเป่ากองกันทุกวันนะฮะไม่อย่างนั้นกองทนไม่ไหวครับจมูกตันครับขอแถมด้วยอ้าวแล้วทำไมมีหินอยู่ข้างหน้าด้วยเนี่ยจะเอากลับบ้านด้วยไงเนี่ยคันนี้ใหญ่มากครับดูเลยฮะข้างหน้าเป็นคานแข็งนะครับดูเลยเอาจะเอากลับบ้านด้วยไงเนี่ยดูดินี่นะครับรถดำที่เขาบอกว่าแต่งหล่อไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะเพราะว่าบางทีดินจะแบบไปโดนรถบ้างอะไรบ้างผมจะให้เพื่อนๆดูคันนี้ครับข้างหน้าเป็นคานแข็งครับโอ้รุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนครับเนี่ยให้ดูครับ โตโยต้ารุ่นนี้เขามีแบบนี้ด้วยหรือครับให้ดูครับโอ้โหดูครับโอ้โหไม่ล่ะครับเขาบอกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับปรับแต่งรถมานี่ญี่ปุ่นยังยอมกลัวเลยครับคนไทยนี่สุดยอดจริงๆดูเลยฮะโฉมเป็น D4D ครับสูงใหญ่บึกบึนบึกดูโอ้คันนี้ขับ4ล้อเลยนะฮะ
ป็น4 wheel ครับดัดแปลงมาครับล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่จะพาเพื่อนๆมาดูทรงแหนบคันนี้นี่ครับแหนบเขาอยู่บนเพานะครับให้ดูช่วงล่างคันนี้เต็มๆบึกมากต้องบอกว่าบึกบึนมากครับเห็นไหมครับแหนบอยู่บนเพานะแหนบเรียงกันเป็นตับเลยครับแล้วดูโชคเลยโชคใช้ของ10ล้อนะฮะโชคใหญ่มากดูครับโอ้โหโชคเบลเลอร์เลยโอ้โหโชคใหญ่จริงๆคันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆคันนี้ดูโชคครับโอ้โหนี่ครับคันนี้ทั้งใหญ่ทั้งสูงครับถ้าจอดอยู่ใกล้ๆกันนี้ต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็สูงมากนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้ก่อนครับนี่ฮะเก่านะครับแต่ก็สู้ไหวครับคุณวิ่งได้กันกี่เที่ยวผมก็วิ่งได้เท่านั้นเที่ยวครับคันนี้ที่ต้องบอกว่าสุดจริงๆให้ดูครับเผาลอยเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนน็อตมาใหม่ครับคันนี้นะฮะวิ่งแล้วน็อตขาดนะครับคันนี้นี่ทรงแหนบนี่ดัดโค้งเลยครับนะฮะเอากันแบบนี้เลยแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูทรงด้านหลังของแหนบนะครับดูครับนี่ฮะดัดโค้งกันแบบนี้เลยครับโอ้โหเอาครับซูมให้ดูนิดนึงเพื่อนๆอยากเห็นช่วงล่างของรถดำใช่ไหมครับนี่ฮะดูครับดูทรงแหนบครับคันนี้นี่ดัดโค้งขึ้นไปรับกันเลยโอ้โหสุดยอดสุดจัดครับคันนี้โตโยต้าม้ากระโดดครับเห็นไหมครับนี่ถึงจะเก่าแต่ก็ยังทำเงินได้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่สุดยอดเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งคันจำได้ไงพามาดูอีกหนึ่งคันนี่ครับคันนี้รถชายน็อตเป็นรถทรงเตี้ยนะครับข้างหน้าใส่ล้อ18 Mitsubishi L 200โอ้โหใส่งานรถดำเขาไม่ธรรมดานะคันนี้นี่มีเสาวิทยุมีเจาะฝากระโปรงช่วยด้วยฟิล์มมืดตึ๊บเอ้ฟิล์มมืดตึ๊บทุกคันเลยนะเนี่ยรถดำเนี่ย เพราะว่ากลางวันเขาจะถูกแดดเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ฟิล์มมืดตึ๊บครับอันนี้ท่อข้างนะแชสซียังไม่ได้ดามนะครับชัยน็อตบอกว่าแชสซียังสวยมากไม่ต้องดามครับแล้วก็ใส่เกียร์สโลว์เข้าไปใส่เกียร์สโลว์ปุ๊บรถก็จะแรงดีทันทีนะฮะแล้วก็ใส่พาวลอยเช่นเคยคันนี้ใช้ยาง XCD ครับไม่ได้ใส่ล้อใหญ่ให้ดูทรงแหนบทรงแหนบคันนี้ต้องบอกว่าแหนบน้อยมากครับเห็นไหมครับแหนบมีอยู่แค่นี้เอง1 2 3 4 5แผ่นเองเออแหนบ5แผ่นเขาบรรทุกกันได้เท่าไหร่คันนี้ก็ใส่ได้เท่านั้นนะครับน่าจะเป็นแหนบของ L เนาะเออแหนบมีแค่5แผ่นเองครับจัดได้เหมือนกันนะฮะโอเคครับนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถดำนะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับรถดำจันทบุรีอ้าวยังเหลืออีก1คันนี่คันนี้สวัสดีนักแกะด้วยนะครับนี่ครับรถนักแกะทิ้งเนาะนิสสันครับโอ้โหคันนี้ก็ใช้พาวลอยเหมือนกันนะฮะนี่ครับเป็นพาวลอยใช้ฝากระทิงแดงด้วยโอ้โหคันนี้ดำแชสซีเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับดำแชสซีมาเรียบร้อยโอ้โหดำล่างดำบนอย่างแข็งแรงเลยครับหนามากฮะเอาละให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เอาไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ